เราอยากให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยนะครับยอมรับและเคารพในหลักนิติรัฐในหลักสิทธิมนุษยชนสากลในเป็นภารกิจทางการเมืองของชีวิตผมคือเอาทหารออกจากการเมืองให้ได้สถาปนาหลักการเรื่องรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือทหารนั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นความแตกต่างความหลากหลายทางการความคิดกลุ่มคนที่มีเห็นต่างกันควรจะต้องหาทางออกร่วมกันได้ผ่านกลไกรัฐสภาโดยไม่ต้องพึ่งอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็คืออำนาจทหารต้องทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนว่าถึงแม้จะมีการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าระบอบเผด็จการจะหมดไปเพราะว่าทางคสช.วางกลไกไว้เยอะแยะไปหมดและกลไกที่หนักหน่วงที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญปี2560นอกจากจะมีการเลือกตั้งก็มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่พลเอกประยุทธ์นะครับจะกลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านการดึงสส.หรือนักการเมืองปัจจุบันไปร่วมงานด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือคนที่สนับสนุนเผด็จการทั้งหมดกำลังทรยศต่อวิชาชีพตัวเองเพราะอะไรเพราะนักการเมืองเนี่ยมาจากการเลือกตั้งมีอาชีพนักการเมืองเพราะมีประชาธิปไตยนักการเมืองเกิดจากความเชื่อที่ว่าคนทุกคนเท่ากันดังนั้นคนทุกคนเท่ากันจึงมี1สิทธิ์1เสียงในการเลือกตัวแทนของตัวเองไปบริหารประเทศนะครับนักการเมืองที่รับใช้เผด็จการเห็นชัดเลยว่าไม่เคารพที่มาไม่เคารพศักดิ์และสีของอาชีพตัวเองถ้าจะเหยียบหัวประชาชนไปรับใช้เผด็จการตามสบายแต่ประวัติศาสตร์จะจดชื่อคุณไว้จะจารึกคุณไว้ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหลายๆประเทศในยุโรปในเอเชียก็มีเยอะนะครับอย่างเช่นในนิวซีแลนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มีผู้นำประเทศรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยปัญหามันต่างกันอยู่นิดเดียวระบบการเลือกตั้งที่นั่นเป็นประชาธิปไตยนะครับสามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงซึ่งความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่แต่ในสังคมไทยมันไม่ใช่นะครับจากนี้ไปถึงการเลือกตั้งผมอยากเห็นความกล้าหาญของประชาชนของนักการเมืองที่จะออกมายืนหยัดต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมกับอำนาจที่เป็นเผด็จการความกล้าหาญเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็ตามอาชีพนักการเมืองมันถูกทำให้สกปรกนะครับคนมันหมดศรัทธากับนักการเมืองมันมีปัญหามาจากสองอย่างอย่างแรกก็คือนักการเมืองเนี่ยต้องยอมรับมันมีส่วนหนึ่งที่มีปัญหาจริงๆกับอีกส่วนหนึ่งมันเป็นวาทกรรมที่ถูกสร้างในสังคมเพื่อให้ประชาชนเกลียดกลัวนักการเมืองเมื่อประชาชนเกลียดกลัวนักการเมืองก็จะเป็นเรื่องง่ายที่อำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเข้ามาแทรกแซงนี่คือจุดมุ่งหมายของวาทกรรมนี้จุดมุ่งหมายของคนที่สร้างคำพูดนี้อย่าไปเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกอย่าไปเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการคมนาคมปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจทุกอย่างเมื่อย้อนกลับไปมันเป็นเรื่องการเมืองทั้งนั้นกลับขึ้นมาร่วมกันอย่าให้คนใดคนหนึ่งกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งในสังคมผูกขาดความดีไว้แล้วบอกว่าการเมืองเป็นสิ่งเลวร้ายแล้วใช้ความดีกลับมาจะมาแก้ปัญหามันไม่สำเร็จประวัติศาสตร์นั้นพิสูจน์แล้วเราที่เราต้องการไม่ใช่ความดีที่เราต้องการไม่ใช่อำนาจนอกระบบที่เราต้องการคือการมีส่วนร่วมของประชาชนการทำให้การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนขอเรื่องส่วนตัวคุณอภิสิทธิ์ผมสังเกตดูว่าผมถามคุณอภิสิทธิ์หลายเรื่องผมนั่งคิดว่าคุณอภิสิทธิ์เอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือเพราะว่าเดี๋ยวถามเรื่องนู้นเดี๋ยวถามเรื่องต่างประเทศเดี๋ยวถามเรื่องอังกฤษถามเรื่องอเมริกาถามเรื่องจีนถามเรื่องในประเทศไทยเดี๋ยวโผล่มาไฟฟ้าเดี๋ยวไปอะไรก็ไม่รู้แต่เห็นว่าคุณอภิสิทธิ์ก็สามารถที่จะรอบรู้ในเรื่องข้อมูลก็คงไม่ทั้งหมดแหละครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมนึกว่าเราเตรียมกันหรือเปล่านี่ปกติเนี่ยตอนก่อนเข้ารายการเนี่ยเราจะพูดกันว่าหัวข้อใหญ่ๆที่จะคุยกันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมไม่มีสิทธิ์ไปเลือกนะฮะเพราะเป็นรายการที่อาจารย์ต้องถามใช่ครับนะฮะแต่ว่าคำถามที่อาจารย์จะถามในแต่ละเรื่องเนี่ยผมไม่รู้หรอกแล้วก็ผมว่าหลายครั้งผมสังเกตดูอาจารย์น่าจะคิดระวังในรายการนี้ด้วยซ้ำใช่ครับนะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับแหมผมตอบไปนี่มันคงไม่ค่อยเป็นไปตามกระแสนิยมในปัจจุบันนะก็คือว่าที่ผมเป็นอย่างนี้เพราะผมเป็นนักการเมืองอาชีพ
คำว่านักการเมืองอาชีพนี่ก็คือว่าต้องรู้ว่าหน้าที่นักการเมืองเนี่ยคือการศึกษาปัญหาและทางแก้ปัญหาของประเทศของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นนักการเมืองอาชีพเนี่ยอาชีพเนี่ยคือตรงนี้ผมก็จะให้ความสำคัญกับการติดตามข่าวสารนั่นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่านอกจากติดตามข่าวสารแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาอย่างเช่นสมมุติว่าหรือหอชมเมืองเนี่ยผมก็จะต้องไปค้นกฎหมายการร่วมงานของเอกชนออกมาปีไหนมีประกาศมีอะไรถ้ามีโอกาสสนทนากับผู้รู้ผู้ปฏิบัติก็ทำเพื่อศึกษาและจะได้รู้คำตอบมีเหตุมีผลแล้วก็ถ้าเรามีหลักการหรือจุดยืนของตัวเองอยู่แล้วก็จะได้ปรับเข้ามาว่าในเรื่องนั้นๆเนี่ยเราคิดอะไรอย่างไรนะฮะหรืออย่างแรงงานต่างด้าวก็เช่นเดียวกันผมก็ต้องไปไล่ดูว่าอ๋อมันมีกฎหมายปี51มีกฎหมายปี59มันต่างมันเหมือนอะไรอย่างไรหลักเกณฑ์การออกพระราชกำหนดเป็นอย่างไรคือผมว่าถ้าเกิดเรามีนักการเมืองอาชีพและนี่คืออาชีพแล้วศึกษากันแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่เสียเวลาขัดแย้งกันในเรื่องซึ่งความจริงไม่ค่อยเป็นเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นไปนั่งไล่เถียงกันอยู่เนี่ยว่าพลเอกประยุทธ์จะลงสมัครส.ส.ไหมเนี่ยอ่านกฎหมายสิครับถ้าท่านจะลงสมัครส.ส.เนี่ย4กรกฎาคมนี้ท่านต้องลาออกจากนายกแล้วเหลือ2วันเองใช่ไหมครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกนี่ครับนอกจากจะบอกว่าจะใช้มาตรา44นะฮะหรือจะบอกว่าการลงเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าลงส.ส.ให้พรรคการเมืองเสนอชื่ออะไรก็ว่าไปแต่ว่าเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้แต่ว่าผมมองว่าคนเป็นนักการเมืองและเป็นนักการเมืองอาชีพนี่คือสิ่งที่ต้องทำแต่เรื่องมันเป็นเยอะแยะไปหมดข่าวมันก็ปรากฏเรื่องนั้นเรื่องนี้มีไอ้นู่นเปลี่ยนแปลงไอ้นี่เปลี่ยนแปลงแล้วคุณอภิสิทธิ์จะเอาเวลาที่ไหนที่จะมานั่งติดตามข้อมูลว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันมีเรื่องที่จะวิเคราะห์ที่จะคิดหรือที่จะหาข้อมูลคือความเป็นนักการเมืองอาชีพที่สำคัญอีกประการหนึ่งและก็เหมือนกับในต่างประเทศเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยอยู่มา25ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยผมสะสมประสบการณ์ความรู้เหมือนกันใช่ไหมครับอย่าง PPP เนี่ยเมื่อก่อนมีกฎหมายปี35เราจะรู้เลยมีกฎหมายปี35ต่อมามีการแก้ไขของแบบเนี้ยถ้าเราเป็นนักการเมืองอาชีพและทำการเมืองเป็นอาชีพมาเราก็จะอย่างน้อยพอมีความจำอาจารย์นึกออกไหมในชีวิตเราเนี่ยถ้าเกิดเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเนี่ยมันก็พออย่างน้อยคลับคล้ายคลับคลาแล้วเรื่องนี้มีที่มาที่ไปแบบนี้คุณอภิสิทธิ์ให้เครดิตกับนักการเมืองอาชีพมากไปหน่อยหรือเปล่าไม่ผมกำลังจะบอกว่านี่ผมเจอคนที่บอกเป็นนักการเมืองอาชีพผมกำลังจะบอกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องผมกำลังจะบอกว่านี่คือความหมายของการเมืองอาชีพนะฮะและถ้าเราสนับสนุนให้มันเกิดการเมืองอาชีพมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะมันจะต้องมีคนที่เหมือนกับอาชีพหรือวิชาชีพอื่นๆต้องรู้ว่าตัวเองต้องมีทักษะเรื่องไหนอย่างไรกระบวนการการออกกฎหมายการบริหารจัดการกระบวนการงบประมาณกระทรวงทบวงกรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วไปเชื่อมโยงกับกระบวนการของประชาธิปไตยกับประชาชนด้วยคุณอภิสิทธิ์ต้องอ่านหนังสือวันหนึ่งเยอะแค่ไหนผมก็อ่านข่าวนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มันก็ถูกยัดเยียดมาทางโทรศัพท์เกือบตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะก็พยายามไม่ดูเยอะจนเกินไปที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่ผมบอกอาจารย์ก็คือว่าทุกเรื่องเนี่ยผมพยายามจับหลักของมันก่อนอย่าเพิ่งไปลงรายละเอียดนะครับถ้าเราพอจับหลักว่ามันเกี่ยวโยงกันแบบนี้แล้วพอเราไปศึกษารายละเอียดทีหลังเนี่ยมันจะง่ายแต่ถ้าเราเริ่มต้นปั๊บรีบไปที่รายละเอียดเลยเนี่ยเราไม่เห็นไอ้ความเชื่อมโยงภาพใหญ่เนี่ยคราวนี้เราก็จะยากแล้วเพราะว่าแต่ละเรื่องนี้เราก็เลยต้องไปไล่ดูรายละเอียดซะก่อนนะครับจับหลักแปลว่าดูภาพรวมภาพใหญ่ซะก่อนโครงสร้างและค่อยเอารายละเอียดไปใส่ในโครงสร้างทั้งหลายอย่างนี้อย่างเรื่องไฟฟ้าเนี่ยนะฮะผมก็ต้องบอกว่าหลักก่อนว่าเราจะเอาพลังงานทดแทนไหมที่ผ่านมาต้นทุนมันเป็นยังไงแล้วก็ในบางประเทศเนี่ยทำไมมันเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นผมก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะขนาดนั้นนะครับอ่านเดี๋ยวคนจะนึกว่าผมตื่นเช้ามาจนนอนนี่ไม่ทำอย่างอื่นเลยไม่ใช่นะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยค่อยๆสะสมนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ผมทำนะบางคนก็ไม่เคยชอบใจนะเพราะว่าเวลาเนี่ยนั่งคุยกันเนี่ยถ้ามีเรื่องไหนที่มันเกิดคำถามขึ้นมาปั๊บเนี่ยผมรีบหาคำตอบนะซึ่งบางคนก็บอกไม่เดี๋ยวยุคนี้มันก็ง่ายด้วยก็คือเราเสิร์ชเราค้นหาทางสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้บางคนก็ไม่เคยชอบบอกอะไรกันนักหนาคุยกันอยู่เล่นๆแต่ผมก็บอกว่าผมก็เห็นหลายวงสนทนาเนี่ยคุยกันแล้วไม่หาคำตอบนะอีก3วันกลับมาก็มานั่งคุยกันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละมันก็ไม่ไปไหนครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่า
นึกถึงหลักมันซะก่อนดูภาพรวมดูโครงสร้างทั้งหลายเนี่ยพูดอีกภาษาหนึ่งได้ไหมครับว่าคุณอภิสิทธิ์มีทฤษฎีของมันอยู่ก็อาจจะพื้นเพทางวิชาการนะครับแล้วก็อาจารย์กับผมก็เหมือนกันก็คือว่ามาทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่หลายคนเขาก็ยังดูแคลนอยู่นะว่าเอาเข้าจริงๆก็ไม่เห็นสามารถที่จะทำนายทายทักพยากรเรื่องของเศรษฐกิจได้หมดแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเศรษฐศาสตร์ให้เนี่ยคือหลักวิธีวิเคราะห์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ยุคหลังเนี่ยก็มาใช้กับปัญหาในทางสังคมในทางต่างๆมากขึ้นนะครับเศรษฐศาสตร์ที่มันผิดพลาดในวันหลังอาจจะต้องคุยกันต่างหากก็คือไปหลงในสมมติฐานบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องตลาดเนี่ยที่ทำให้มันเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำและวิกฤตของทุนนิยมในปัจจุบันขอเกินเวลาสักนาที2นาทีต้องขอสถานที่ครับพอบอกพอคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเศรษฐศาสตร์ทำให้ผมนั่งนึกว่าคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้ก็ว่างงานเป็นนักการเมืองที่ว่างงานเพราะว่าจะประชุมก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วคุณแล้วเงินเดือนก็ไม่มีเพราะว่าถ้าเป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นส.ส.ก็มีเงินเดือนแล้วคุณอภิสิทธิ์เอาเงินที่ไหนมากินมาใช้คือเดี๋ยวนะฮะว่างงานเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าหนึ่งผมไม่ได้หยุดทำงานนะฮะอย่างที่บอกเพียงแต่ว่าไม่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายไปกระทบความมั่นคงแล้วผมก็บอกเสมอว่างานการเมืองคืองานศึกษาอย่างที่พูดกันเมื่อสักครู่นะครับสองเนี่ยผมก็มีทั้งการบรรยายไปเป็นที่ปรึกษาของโครงการการอบรมก็พอมีรายได้อยู่บ้างนะครับแล้วสามก็บอกตรงๆครับก็ผ่านมาตอนนี้แล้วโดยเฉพาะพอดีลูกสาวไปเรียนต่างประเทศนี่ก็ขายที่ไปแล้วแปลงนึงขายคอนโดไปแล้วอีกหลังหนึ่งนะครับก็คิดว่ามีทรัพย์สมบัติจากครอบครัวแล้วก็ไม่ได้คิดจะสะสมเอาไว้โดยไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็ถือว่ายอมรับสภาพที่จะต้องขายทรัพย์สินของที่มีอยู่บ้างนะเพื่อที่จะให้ดำเนินชีวิตต่างๆได้แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เงินมากมายอะไรอยู่แล้วโดยส่วนตัวหมายความว่าตอนนี้รายได้เทียบกับรายจ่ายแล้วติดลบติดลบครับติดเดือนหนึ่งใช้เยอะไหมครับไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าผมก็ทำงานเกือบทั้งวันนะฮะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะมีแค่อาหารการกินตามปกตินะครับไม่เที่ยวเที่ยวก็ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะไรต่างๆอยู่บ้างเดือนหนึ่งหลายแสนไหมครับก็คงหลักแสนแหละครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้เยอะครับคงไม่ใกล้เคียงล้านแหละครับแสนหลักแสนต้นๆนั่นแหละครับผมเห็นคุณยิ่งลักษณ์ได้เสนอต่อศาลบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เนี่ยนะครับได้เสนอต่อศาลปกครองว่ามีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและสถานะทางสังคมในฐานะตามฐานานุรูปประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเดือนละ1ล้านบาทค่าใช้จ่ายส่วนตัว 800,000 บาทต่อเดือนค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมประชาชนอีก 450,000 บาทต่อเดือนค่าการดำเนินคดี 200,000 บาทค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของลูกอีก 200,000 บาทเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 2,650,000 บาทคุณอภิสิทธิ์เทียบกันแล้วเป็นไงครับผมก็สรุปว่าฐานานุรูปของคุณยิ่งลักษณ์กับผมไม่เหมือนกันห่างกันเยอะครับห่างกันเยอะห่างกันมากมากครับครึ่งหนึ่งได้ไหมครับโอ้ยห่างกว่านั้นครับหลายเท่าครับหลายเท่าหลายเท่านะครับเอาละครับวันนี้เสียดายมีเวลาเท่านี้ความจริงอยากจะเจาะอะไรมากกว่านี้อีกในเรื่องส่วนตัวคุณอภิสิทธิ์วันหลังจะถามคุณอภิสิทธิ์ใหม่ ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ